Hello Kids สวัสดีนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนมาพบกับคุณครูจอยในระดับชั้นอนุบาล3มมามิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนที่คุณครูจอยคุณครูการและคุณครูกเก่งสอนหรือยังคะถ้าคนไหนยังไม่ทำทำให้ครบด้วยนะคะมันฝึกฝนบ่อย,อยๆนะคะเด็กๆ เด็กๆวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูจอยมีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นอีกแล้วค่ะอยากเล่นเกมไหมเอ่ยแต่ต้องสัญญานะคะว่าถ้าเราเล่นเกมเสร็จแล้วเราจะต้องตั้งใจเรียนสัญญาได้ไหมคะได้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเลยค่ะเอ๊วันนี้จะเป็นเกมอะไรนะอยากรู้หรือยังคะเกมจับ คู่ภาพสัตว์นั่นเองคุณครูมีภาพสัตว์มาให้เด็กจับคู่ค่ะมีด้านหน้าและด้านหลงังนี่เด็กเห็นไหมคะตัวแรกคือม้าใช่ไหมลูกมา้าข้างหลังเขาคืออันไหนหนารูปไหนคะรูปหนึ่งสองสามหรือ4ี่คะรูปที่3ใช่ไหมคะน,นี่คือด้านหลังของม้านะคะจะมีหางด้วยเห็นไหมลูกหางยาวๆต่อมา รูปหมูด้านหลังของหมูหมคือรูปไหนคะรูปรูปรูปนี้นั่นเองเก่งมากๆเลยและรูปเป็ดนะคะด้านหลังของเป็ดคืออนไหนนะรูปที่รูปที่หนึ่งใช่ไหมคะโหยเด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะแล้วแม่วัวตัวนี้นะคะด้านหลังก็คือรูปที่สองนั่นเองเรามาเล่นอีกหนึ่งเกมน,นะคะ อ่ามาแล้วรูปกวางด้านหลังของกวางคือรูปไหนคะเด็กๆรูปที่สองใช่ไหมคะอ่ารูปแม่ไก่ล่รคะรูปแม่ไก่เป็นรูปไหนนะรูปที่สามใช่ไหมลูกอ่ารูปที่สรูปที่สามเีรูปตัวอาราก้านะคะลูกรูปอาราก้าตัว นี่อยู่ตรงนี้นี่เองและรูปสุดท้ายอยู่ตรงไหนนะมีเขาแหลมแหลมอยู่อันแรกเลยโอ้โหเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยตอบคุณครูจอยได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันนะคะพร้อมแล้วหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาทบทวนคําศัพท์พื้นฐานกันนะคะเด็กๆ แต่จะเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเด็กๆตั้งใจออกเสียงนะคะและสะกดตามคุณครูนะคะเราจะออกเสียงกันแบบแบบไหนลูกแบบฟฟนิกนั่นเองพร้อมแล้วหรือยังเออถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนคำที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร a g และ am กันนะคะ มาดูกันค่ะว่า ag เนี่ยออกเสียงยังไงตัวอนถ้าลงท้ายด้วย ag จะออกเสียงแอดแต่ถ้าลงท้ายด้วย am จะออกเสียงแอมแอมฝึกออกเสียงตาม,มคุณครูนะคะอาจจะไม่เหมือนไม่เป็นไรนะลูกค่อยๆฝึกนะคะามาดูคำแรกเลยค่ะที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร รูปอะไรลูกรูปอะไรคะเด็กๆรูปกระเป๋านั่นเองรูปกระเป๋านะคะตัว b บออกเสียงยังไงคะ b ีบจำได้ไหมเอ่ยบีเบเบแอ b แบ back อออกเสียงตามได้เลยนะลูกถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกนะคะ มาดูรูปต่อมาค่ะรูปอะไรคะอันนี้เป็นรูปเล็กนิดนึงรูปผ้าคีรีวันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะตัวอาจะออกเสียงเลออาร์จำได้ไหมคะเลอแอกแลกเลอแอกแลกมาถึงคำต่อมาคะ่ะเด็กๆอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่เหมือนกันนะคะเด็กๆสังเกตที่หางก่อน หางลิงเขาจะกระดิกใช่ไหมคะอ่าสังเกตที่หางนะคะตัว W เป็นยูจะออกเสียงเวอร์ออกความกินค่ะเวอร์ w. W. แอก w. แวกเวอร์แอกแวกแปลว่ากระดิกนะคะลูกตัวต่อมานี่ก็คำศัพท์ใหม่เหมือนกันเราจะเจอแบบนี้ที่ป้ายราคาสินค้านะคะตามห้างต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อนะคะเป็น เ,เป็นป้ายนะคะป้ายเสื้อนะคะป้ายกางเกงนะคะลูกตัวที่จเจาเสียงชชแฉก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 แค,ค่อยๆฝึกออกเสียงตามนะคะถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะดเด็กๆค่อยๆอ,อ่านตามคุณครูนะคะมาดูคำต่อมาค่ะคำที่ลงท้ายด้วย AM นะคะ AM อันนี้ก็สับไมเหมือนกันเป็นเนื้อแฮมนั่นเองเด็กเคยกินแฮมไหมคะกินแฮมกับขนมปงังใช่ไหมคะลูกแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศซอสมาอยองเนสนะคะจะออกเสียงแบบนี้นะคะลูกตัว H ออกเสียงเฮอ H เฮ h a M แฮมเฮ M แฮม รูปต่อมาค่ะรูปสีแดงๆนี่รูปอะไรคะลูกรูปแยมนั่นเองเด็กๆเคยกินแยมรสอะไรบ้างคะแยมสตรอเบอรี่แยมส้มแยมสับประรดใช่ไหมคะภาษาอังกฤษจ,จะออเสียงมัมีนะคะลูกตัวเจออกเสียงเจตัวเจเจแยมแยมเจมแยมค่อยๆฝึกออกเสียงตาม,มคุณครูนะคะ ตัวต่อมาเลยค่ะอันนี้รูปเขื่อนเด็กๆรู้จักเขื่อนไหมเขื่อนเป็นสถานที่เอาไว้กักเก็บน้ําใช่ไหมคะจะมีน้ําเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในเขื่อนนี้นะคะคําว่าเขื่อนภาษาอังกฤษก็คือ the am dam the dam ต่อมาค่ะตัวนี้คือแกะตัวผู้นะคะลูก ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงเลอแอมแรมเลอแอมแรมแกะตัวผู้คำศัพท์จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเด็กๆไม่เป็นไรเด็กๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วเด็กๆก็จะจำได้เองนะคะได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะเด็กๆหยิบหนังสือโฟนิกขึ้นมาเตรียมได้เลยนะคะ และเปิดไปที่หน้า15นะคะหน้า15วันนี้ครูจอยจะให้เด็กเขียนตามเลยมีตัวอย่างมาให้แล้วเห็นไหมคะเขียนให้ตรงกับด้านบนนะลูกอย่างเช่นคำแรกคำว่ากระเป๋ากระเป๋าก็คือเบอร์แอบกเด็กเขียนตามคำศัพท์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะคะข้อสองก็เหมือนกันนะคะเขียนตามได้เลยนะคะ เขียนให้สวยงามมาเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างตัวที่ตัวเอพยายามอย่ออกนอกเส้นนะคะแล้วก็ตัวจอันนี้คำว่าแทกแทกแปลว่าปลายใช่ไหมลูกค่อยๆเขียนค่อยๆทำเขียนให้สวยงามนะคะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะ วันนี้คุณครูจอร,ราเด็กๆไปเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย